สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่ Good Morning แนวหน้าคุณบุญยอดสุขทินไทยและผมปู่จิตกรบุษบาและทีมงานของเรามากมายมหาศาลนะครับ Good morning สวัสดีครับ ตั้งชื่อจะเป็นฝรั่งใช่ไหมเราไม่สลับตัวกันนะครับไม่เหมือนเด็กที่โรงพยาบาลนั้นกระทุ่มแบนครับเฉลยแล้วนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลกระทุ่มแบนในสมุทรสาครที่สลับเด็กนะฮะที่แรกเกิดเนี่ยนะครับแล้วไปอยู่ในห้องพ่อถ่ายรูปไว้พ่อแอบถ่ายรูปไว้ทำไมลูกฉันไม่มีคิ้วคิ้วหายได้ยังไงผมยาวเป็นผมสั้นได้ยังไง อะไรเนี่ยแล้วก็เอาไปตรวจเลือดใช่ไหมใช่ตรวจเลือดปรากฏว่าเนี่ยเขาเป็นเขา AB กับ A ครับ AB กับ A เพราะฉะนั้นเต็มที่ก็คือออกมาก็ได้แค่ A อย่างเดียวถูกป่ะใช่เพราะมันเป็นยีนเด่นยีนด้อยยังไงก็ไม่ใช่แน่ๆดูจากรูปที่ถ่ายไว้ดูจากการตรวจเลือดแล้วเด็กเดินเป็น B ซึ่งลูกเขาเป็น A แล้วก็ไปสลับจริงๆแล้วบ้านนู้นเนี่ยก็ดันได้คือลูกก็เป็น A แล้วทั้ง2คนนั้นน่ะมันควรจะเป็น B มันไม่ควรจะเป็น A เออนะนะมองแบบพอมออ่ะเหตุเกิดแบบเนี้ยต้องทำไงมันเกิดได้มั้ยเหตุแบบเนี้ยอภัยได้มั้ยขออภัยแล้วรับได้มั้ยเอาก็ต้อง1ต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดก่อนเมื่อรู้ก็ควรจะต้องร่วมมือในการแก้ไขว่าถ้าเขาขังแกร่งใจด้วยหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้ถูกมั้ยก็ต้องตรวจเพราะทางการแพทย์มันก็พอจะตรวจได้ต้องตรวจนะแล้วก็อาจจะต้องไปถึงขั้นตรวจ DNA กันไปเลยล่ะใช่มั้ยมันถ้าแค่เลือดมันบอกไม่บอกไม่ได้ลูกใครเขาก็ต้องการลูกเขาถูกมั้ยฮะก็รายงานข่าวล่าสุดนั้นบอกว่านะครับเมื่อวานก็มีข่าวบอกว่ามีการเจรจาแล้วแล้วก็ให้ค่าเยียวยาครอบครัวละ 100,000 บาทโรงพยาบาลก็ออกมาก็ขออภัยกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับนะครับจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกจะปรับปรุงมาตรการต่างๆจะป้องกันนะครับจะพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้ดียิ่งขึ้นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนชาวกระทุ่มแบนอย่างเต็มที่นะแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเป็น1ต้องยอมรับก่อนอ่ะใช่ไหมบางที่เนี่ยไม่ว่าจะเหตุการณ์เกิดขึ้นพวกโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยปฏิเสธไว้ก่อนเก็บเข้าผมเลยอย่าไปบอกใครอย่าได้บอกใครไม่งั้นเราเสียชื่อกันหมดตรวจสอบก่อนอย่าไปบอกใครไปฟ้องอะไรใครใช่ไหมใช่นะฮะต้องยอมรับแล้วก็ค้นหาความจริงกันนะครับแล้วก็เกี่ยวจัดการแก้ไขซะใครที่ควรจะต้องถูกลงโทษก็ควรจะถูกลงโทษนะครับครับเป็นข่าวดีในGood Morningเหรอครับข่าวนี้คือมันก็ต้องคุยกันนะ เกิดพี่ไปคลอดลูกแล้วก็แบบว่าต้องเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยมันถูกเหรอหนึ่งผมไม่คลอดลูกแน่เออครับสองเอาลูกคนอื่นนะวิทยาศาสตร์มันเดี๋ยวนี้นะมาคุยกันนะครับท่านผู้ชมครับเข้ามาทักทายกันได้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นนะครับให้เป็นสมาชิกของเรามากยิ่งขึ้นและอย่าลืมแอดไลน์แนวหน้าช็อปเอาไว้นะฮะเพื่ออุดหนุนสินค้าต่างๆของเราดูรายการตอนนี้แล้วก็เปิดเสียงดังๆนะครับข้างบ้านจะได้ยินนะครับว่าเราตอนนี้เรา Good Morning มาแล้วแล้วก็งงว่าพระจะฉันเพลแล้วจะ Good Morning กันที่นี่เราจะเช้าช้าหน่อยแต่เราจะค่ำเร็วนะฮะข่าวค่ำเราก็มาตอน 4:00 น.เย็นนะดูไปจนถึงค่ำไงพอดีไงอ่ะพี่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราเคยคุยกันนอกรอบเรื่องครูที่ไปสอบแล้วประกาศชื่อเขาเป็นที่หนึ่งและเขาไปลาการลางานของเขาเพื่อจะกลับไปรับราชการที่บ้านและแล้วตอนหลังมีข่าวว่าโอเคเดี๋ยวเราเยียวยาให้ก็แล้วกันนะไปเป็นครูอัตราจ้างสอนนะครับล่าสุดมันมีรายงานมาว่าอย่างนี้นะครับกลายเป็นประเด็นร้อนสาวรายหนึ่งออกมาโพสต์ Facebook เรียกร้องความเป็นธรรมเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาว่ามีรายชื่อสอบติดข้าราชการครูอันดับที่1จังหวัดสระแก้วตัดสินใจลางานที่พระนครศรีอยุธยาเก็บข้าวเก็บของเตรียมกลับบ้านเกิดดูแลบุพการีผ่านไป3วันพบว่าชื่อหายไปจากประกาศอย่างน่าสงสัยข้อความใน Facebook ของสาวรายนี้บอกว่าฉันสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับที่1เอกวิทยาศาสตร์สพม.สระแก้วความตั้งใจของฉันชัดทำได้ได้กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านลาออกจากที่ทำงานเก็บของใช้คืนหอพักเตรียมตัวกลับบ้านสัปดาห์นี้แล้วอยู่ดีๆรายชื่ออันดับหนึ่งของฉันหายไปเกิดอะไรขึ้นโทรไปถามทางต้นสังกัดได้รับแค่คำขอโทษไม่ได้รับคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันก็ต้องทำยังไงต่อไปความรู้สึกของพ่อแม่ฉันใครจะเยียวยาเคว้งไปหมดเลยตอนนี้เสียใจสุดๆขอความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วต่อมาสำนักงานเขตพื้นที่ดังกล่าวก็ออกแถลงชี้แจงว่าเหตุดังกล่าวเป็นความผิดพลาดบกพร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้วจนเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่ายยอมรับในความผิดพลาดนี่ตรงกับหลักที่คุณบุญยอดให้เมื่อกี้นี้เลยนะคะยอมรับไว้ก่อนนะครับจากนั้นครูสาวรายดังกล่าวยื่นหนังสือเรียกร้องความเป็นธรรมที่กระทรวงศึกษาธิการและแสดงถึงความกังวลเพราะตามกำหนดจะให้ผู้ที่ได้มารายงานตัว17กันยายนและ
ซึ่งตอนนี้ทางหน่วยงานกลางได้ชะลอการรายงานตัวไว้ก่อนและตั้งกรรมการสอบผู้บริหารเขตการศึกษาดังกล่าวแล้วเบื้องต้นก็มีการจะดำเนินการในเรื่องนี้กันโดยที่คนที่สอบได้ที่หนึ่งเขาไม่ยอมแล้วนะตอนแรกมีข่าวว่าเฮ้ยจะเยียวยาให้เป็นครูตราจ้างสอนดูเหมือนจะยอมแต่เมื่อวานนี้เขาไปร้องเรียนกับรัฐมนตรีศึกษาธิการครับว่าเขาไม่ยอมนะฮะเป็นคุณบุญยอดคุณบุญยอดจะยอมไหมฮะไม่ยอมครับทำไมถึงไม่ยอมล่ะไม่เราต้องการประกาศผิดหน้าเราต้องการข้อเท็จจริงก่อนไงว่าเพราะมันเป็นข้อสงสัยเลยว่าประกาศชื่อไปแล้วแล้วชื่อหายภายใน3วันมีชื่อคนใหม่ขึ้นมาชื่อคนใหม่นามสกุลไปคล้ายกับใครก็ไม่รู้ด้วยพอแต่คนละเขตพื้นที่กันแต่ว่าก็ระดับก็พวกบรรดาพวกโรงเรียนต่างๆจังหวัดติดกันเลยจ้าปราจีนบุรีก็พูดไปเถอะรายงานข่าวก็มีอยู่แล้วสิ่งที่คนสงสัยเริ่มต้นก็คือว่าคอร์รัปชันไหมพูดง่ายๆทุจริตกันไหมเพื่อให้พรรคพวกตัวเองคนของตัวเองหรือมีอามิสินจ้างไปด้วยไหมนี่เราต้องคิดไปถึงขนาดนั้นเลยถูกไหมเขาชี้แจงว่าเขานับคะแนนผิดอย่างเงี้ยคุณพี่บุญยอดไม่รับฟังเขาเลยเหรอผมถึงถามท่านคุณเดนสิริพงษ์ไงครับนะที่เป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเป็นโฆษกของกระทรวงเนี่ยว่าคำถามแรกถามว่าคนที่ร้องเรียนเป็นใครท่านโฆษกบอกว่าเป็นคนอื่นไม่ใช่คนที่มาได้แทนนะเป็นคนอื่นคำถามต่อมาถามว่าแล้วเขารู้ได้ยังไงว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเออเขาเป็นคนเขารู้ได้เขารู้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นการสอบด้วยนะเขารู้ได้ยังไงว่าชื่อที่หนึ่งนั้นไม่ใช่แล้วมีความผิดพลาดเกิดต้องเป็นคนอื่นต่างหากต้องเป็นเพื่อนฉันหรือเพื่อนคนของฉันหรือยังไงแล้วเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงเห็นป่ะคำถามคือถามเขารู้ได้ยังไงก็จบแล้วนะสามกรรมการมาสอบสวนทวนความอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนชื่อภายใน3วัน3วันมีเหรอฮะนี่คณะกรรมการชุดนี้ต้องถือว่าประสิทธิภาพได้ A+ เลยนะเออรวดเร็วทันใจตรวจสอบชัดเจนโอ้มีความผิดพลาดจริงทำงานฉับไวแล้วที่ถูกต้องคือใครปุ๊บหยิบขึ้นมาทันทีนี่อยากให้เป็นปปช.เลยนะฮะเออตรวจสอบอยากให้เป็นกกต.ปปช.อะไรพวกนี้เลยนะฮะใช่ไหมแจกเลยใบแดงใบเหลืองทำงานเร็วฉับไวกล้าตัดสินใจประกาศผลเลยทันทีเลยเฮ้ยมันทำได้กันขนาดนี้เลยเหรอ ท่านโฆษกสิริพงษ์บอกว่าอันนี้อาจจะต้องทบทวนเหมือนกันครับว่าถ้าเวลาจะทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยอาจต้องมีชั้นหน่อยว่าต้องมาทบทวนกันที่สอะไรก็เรียกอะไรสพม.สพท.อะไรก็ได้ใช่ไหมฮะของในระดับสูงขึ้นไหมเพื่อที่จะบอกว่าเออมันควรต้องมาให้คนอื่นได้ดูแลด้วยใช่ไหมว่าจะไปเปลี่ยนผมถามต่อว่าแล้วไอ้ตอนจะไปเปลี่ยนชื่อเขาเนี่ยคุณเรียกคนที่เขามีผลกระทบอ่ะมาอธิบายไหมเออคุณไม่ใช่แล้วนะข้อสอบมันเป็นอย่างนี้นะปัญหามันคืออย่างนี้จนกระทั่งเขาเข้าใจแล้วโอเคไม่ได้เรียกไม่มีเรียกนะอยู่ชื่อเขาก็หายไปเขาก็เลยเวอร์ไงฉันลาออกจากงานแล้วฉันคืนหอพักแล้วมันมีเรื่องต่างๆมากมายให้ตรวจสอบถ้าแต่ตรวจสอบเอาข้อเท็จจริงจริงๆถ้าไม่ใช่วิธีคิดคือช่วยพวกเดียวกันให้พ้นผิดอ่ะจะอุ้มกันไหมล่ะจะหาทางออกง่ายๆไหมล่ะจะโยนความผิดให้อะไรใครไหมล่ะใช่ไหมเบื้องต้นท่านโฆษกก็บอกว่าเข้าใจว่ากรอกคะแนนผิดช่องแต่วันนี้ล่าสุดบอกว่าจะขอดูทั้งหมดเลยทั้งข้อสอบทั้งคำตอบทั้งชุดทั้งหลายเนี่ยตรวจกันใหม่เลยได้สบายเลยกรอกคะแนนกันใหม่ให้ดูสดๆเลยใช่ไหมได้ไหมอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับอันนี้เรื่องนึงละคือตรวจสอบความชัดเจนกรรมการที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นกลางจริงไหมหรือเป็นพวกเดียวกันอีกนะครับความน่าเชื่อถือของกรรมการเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าแล้วสุดท้ายคือผลที่มันออกมาเนี่ยครูเบนเนี่ยซึ่งต้องไปเป็นครูวิทยาศาสตร์ตามที่ตัวเองต้องการอยากจะมากลับบ้านมาเรื่องอะไรเนี่ยเขาควรจะต้องได้รับอะไรยังไงบ้างเขาก็ควรจะได้กลับไปเป็นครูในควรจะต้องแบบคือสำหรับผมเนี่ยเขาต้องได้ตำแหน่งนี้เพราะคุณประกาศเขาไม่ใช่คนประกาศคุณเป็นคนประกาศเมื่อประกาศแล้วทุกคนมาดูรวมทั้งเจ้าตัวมาดูเนี่ยแปลว่านั่นได้รับการประกาศต่อสาธารณะแล้วส่วนหลังบ้านของคุณเนี่ยจะผิดพลาดจากการกรอกคะแนนอะไรเป็นเรื่องที่คุณต้องไปไต่สวนแล้วเอาผิดเอาเองแต่ความรับผิดชอบต่อครูเบนเนี่ยคือรับผิดชอบตามที่คุณประกาศแล้วสาธารณชนได้เห็นรวมถึงตัวครูเบนได้เห็นซึ่งเชื่อว่าอื่นไม่เกี่ยวกับเขาไงซึ่งเชื่อว่าอย่างน้อยที่1ก็คือเขาคงต้องมีความสามารถอยู่พอสมควรล่ะเขาจึงหลุดขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆได้ถูกไหมใช่ไหมนะก็อย่างคุณรู้สึกประกาศอยู่ 4-5 คนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ก็จะได้เอาชื่อคนต่อไปขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนบัญชีขึ้นมาถูกไหมครับอย่างน้อยเขาก็มีคุณสมบัติละสองก็คือตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ไปดูกันเอาว่าจะอยู่ตรงไหนต่างๆได้บ้างให้เขาได้ฐานะหรือว่าตัวของงานการเนี่ยให้ถูกต้องตามที่เขาต้องการได้ไม่ได้ถ้าเป็นผมฟ้องศาลปกครองการประกาศของคุณเป็นหนังสือราชการติดประกาศบ้วยไม่ใช่ชาวบ้านตั้งผืนผ้าใบแล้วเขียนด้วยลายมือ
ม่ใช่ไปเขียนชื่อกันบนงานมันเป็นเอกสารราชการติดประกาศโวยมีความรับผิดชอบตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วส่วนหลังบ้านมึงจะผิดพลาดอะไรกันไปเคลียร์ตัวเองมึงกวาดบ้านมึงเองไม่เกี่ยวอะไรกับกูนี่คือความรับผิดชอบรับผิดชอบเท่านั้นไม่มีคำว่าเยียวยาแล้วในข่าวบอกด้วยนะว่าครูเบญญาภาเนี่ยมาบอกว่าหลังจากโพสต์ข้อความไปแล้วมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการเขตพื้นที่โทรมาขอให้ลบโพสต์ดังกล่าวเขียนด้วยมือลบด้วยเท้ากันเลยครับถามจริงนี่ภาษาไทยเปลือยเหมือนหมาเหมือนหมาขี้แล้วเอาตีนเขียดๆตะกุยตะกุยอันทรายกลบอะไม่ได้มันยังเหม็นเหมือนเดิมจ้ะมันยังเหม็นอยู่จ้ะก็ต้องแก้ทุกอย่างแก้วิธีคิดทัศนคติต่างๆของบรรดาคนที่อยู่ในวงการศึกษาด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นคนสร้างคนนะครับกติกาต่างๆมันต้องชัดเจนมันต้องโปร่งใสมันต้องมีธรรมาภิบาลและทั้งงงก็ไปดูโรงพยาบาลกระทุ่มแบนเป็นตัวอย่างนะเขาเผชิญกับปัญหาเขาตรวจสอบเขารับผิดชอบเขาไม่กลบขี้เหมือนที่คุณทำนะจ๊ะไม่เชื่อลองไปคลอดลูกที่นั่นดูเพราะฉะนั้นก็ควรจะแก้ปัญหาให้มันถูกต้องจริงๆไม่งั้นความรู้สึกของคนไทยท่านอยู่นี้คือโกงกันได้อะผิดพลาดเดี๋ยวก็อุ้มกันนะไม่เป็นไรหรอกหรือมันไปเอื้อประโยชน์กันจริงๆหรือเปล่าสอบสวนให้หน่อยสิครับต้องเอาให้เคลียร์ให้หมดบรรดาท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณอยากได้งานใช่ไหมลูกหลานอยากได้งานจ่ายมาสี่แสนหนึ่งไม่จ่ายไม่มีทางได้ใช่หรือเปล่าล่ะสักแก้วเป็นอย่างนั้นไหมครับตรวจให้หน่อยเอาให้เคลียร์โดยเฉพาะส่วนกลางต้องเข้าไปกำกับการตรวจสอบนี้ด้วยตัวเองครับปล่อยให้ตรวจสอบกันเองไม่ได้แล้วล่ะไม่ไหวแล้วนะนะเพจนี้ไหวไหมฮะคุณบุญยอดฮะอะไรฮะเพจชื่อสมเด็จพระจักรพรรดินีสีอะไรของเขาเนี่ยนะเชิญปรงเชิญปรางเนี่ยเขาก็โพสต์รูปข้าวเหนียวดอยคำคือดอยคำเนี่ยเขาก็ไปตั้งโรงครัวช่วยอุทกภัยที่ภาคเหนือเขาก็ทำข้าวเหนียวหมูทอดบ้างข้าวเหนียวไก่ย่างบ้างแล้วห่อไปในใบตองอีเพจนี้ก็บอกโถเอ็นดูดอยคำนำข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่าจะเก็บไว้กินได้หลายวันเลยนะคะแดกดันแซะเขาว่าเพจชื่อกูประชดก็เลยทำต่อเลยว่าพอถุงพระราชทานส่งไปเป็นอาหารเก็บได้นานถามหาอาหารสดใหม่เพราะเขาทำอาหารสดใหม่ถามหาอาหารเก็บได้นานไม่ต้องแดกค่ะไม่ใช่ต้องส่งไปช่วยอีกเรื่อยๆไม่ว่าจะส่งอะไรไปมันก็ช่วยได้หมดแหละถูกไหมใช่เขาทำอะไรก็เห็นมันไม่ดีไม่งามไปหมดนั่นแหละก็นิสัยสันดานคุณนั่นแหละสันดานของเพจนะไอเพจไอสมเด็จอะไรเนี่ยเชิญปรางเออเนี่ยจักรพรรดินีสีเชิญปรางอะไรนางเนี่ยนะฮะอันนี้สังคมก็ด่าจบแล้วพอครับอย่าไปกระโดดโลดเต้นมากอย่าไปตอบสนอง engagement ไม่จะถามว่าเนี่ยดูห่อของดอยคำนั้นก็สวยงามนะเขาตั้งใจโอ้ปนี่เลยนะแล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยก็ดีแล้วกินแล้วก็โยนทิ้งได้ไม่เป็นภาระของมลพิษถ้วยจานมันอยู่กับบ้านซะที่ไหนล่ะตอนนี้ไหมข้าวเหนียวหมูอะไรโทษด้วยใช่ไหมเก็บได้นานนะพี่ไม่ละง่ายละง่ายด้วยนะว่ากินก็ง่ายก็หยิบกินได้เลยข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูทอดครับแล้วก็เชื่อว่าส่งไปมันก็วันเดียวก็หมดถูกไหมเต็มที่ก็วันเดียวก็ทำกันวันต่อวันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเขาทำด้วยความตั้งใจดูสิใครจะมานั่งห่อใบตองให้แบบนี้อยู่เออใช่ไหมเขาก็คิดหลายตลบอยู่คุณสมเด็จอะไรเนี่ยมองโลกในแง่ดีบ้างนะมองเป็นไหมอ่ะปัญหาอยู่ที่ตัวคุณเลยแหละได้เอาสมองส่วนนั้นออกมาจากมดลูกตอนคลอดไหมอ่ะหรือลืมไว้ในนั้นเห็นความดีของคนอื่นเขาบ้างใช่แต่ถ้าเห็นความดีของคนอื่นเพจเราก็ไม่ได้ engagement อย่างนี้นะฮะคุณบุญยอดครับเราไปที่เพจคุณพอแม็กอินทอชบ้างนะครับเป็นคนหนึ่งที่ลงไปช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่นะครับก็เล่าอย่างนี้บอกว่ามีได้ยินเสียงคนคุยกันกลับไปถามเขาว่ายังต้องการอะไรถ้าเราไม่มีก็จะหาซื้อเข้าไปให้คุณพอบอกประโยคสะดุดหูขณะที่ผมกำลังขนของที่เอามาช่วยเข้าไปเก็บหลังเต็นท์อำนวยการจนทำให้ผมต้องหันกลับไปมองว่าใครพูดเจ้าหน้าที่ทหารเรือหรือหน่วยราชการสักหน่วยหนึ่งแหละใส่เสื้อยืดครึ่งท่อนมีตัวอักษรย่อที่ด้านหลังกำลังสนทนาโทรศัพท์กับปลายสายผมเข้าไปที่ศูนย์พักพิงวัดพรหมวิหารแม่สายมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยราชการพื้นที่พระเนนและมูลนิธิต่างตั้งเต็นท์อำนวยการหุงหาจัดหาช่วยเหลือจัดส่งดูแลสารพัดอย่างที่จะทำได้และแน่นอนมีโรงครัวพระราชทานที่ทำอาหารให้ตลอดเวลาเลี้ยงทุกคนนักการเมืองที่มาตั้งศูนย์ทำอาหารช่วยเหลือประชาชนคุณพอแม็กอินทอชบอกผมเห็นมีแค่มูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่า
มาตั้งเต็นท์ใหญ่ติดป้ายและรูปเด่นชัดทุกคนเสียสละและมาทำงานช่วยพี่น้องคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากเห็นดราม่าผู้ประสบภัยโพสต์ Facebook ว่าอาหารไม่อร่อยเมนูซ้ำๆทำเหมือนแค่จะถ่ายรูปเอาหน้าสมองส่วนต่ำของผมตอบโต้ในใจทันทีว่าน่าจะปล่อยให้แม่งอดตายแต่ก็ดึงอารมณ์กลับมาปกติได้ใน5วินาทีเข้าใจดีว่าโลกโซเชียลนั้นมีความเท่าเทียมคนโง่คนฉลาดคนเลวคนชั่วคนถ่อมตนคนอวดดีคนเห็นแก่ตัวคนเสียสละของจริงของปลอมกระจายเสียงความคิดของเขาได้ดังเท่าๆกันมาเช้านี้เห็นภาพว่อนหัวหน้าพรรคสีส้มลงพื้นที่ใส่เสื้อขาวจั๊วแอคท่าถ่ายรูปเก็บกวาดโคลนให้ชาวบ้านมีทีมงานเก็บภาพเตรียมส่งโชว์โซเชียลว่ามาช่วยแล้วนะไม่ได้มาแค่สบตาเห็นใจทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เห็นหัวคุณพอแม็กอินทอชบอกโคตรปลอมสมองส่วนต่ำของผมสะบดในใจทันทีเลยว่าไอ้บัตรซบและน่าจะใช้เวลานานเลยกว่าจะลบคำนี้ได้คุณบุญยอดคงไม่มีความเห็นอะไรใช่ไหมฮะข้ามไปบ้างก็ได้นะสมองส่วนต่ำของคุณใช้บ่อยเหลือเกินก็เขียนคอนเทนต์อะคอนเทนต์ส่วนคุณนภัณฑ์เสวิกุลนะครับอดีตเป็นช่างภาพตามเสด็จนะครับก็โพสต์ Facebook เหมือนกันว่าตื่นมาดูข่าวน้ำท่วมและความช่วยเหลือเห็นข่าวที่เขาแซะข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองที่โครงการดอยคำทำไปแจกเศร้าใจในบางความเห็นของคนตัวแห้งๆที่อาจจะไม่เข้าใจอยากจะบอกว่านี่เป็นของแจกที่แฝงแนวคิดดีๆไว้ด้วยเพราะผู้ประสบภัยติดอยู่ในบ้านที่น้ำล้อมรอบกี่หลังที่จะมีกระจิตกระจายหาถังขยะไว้ใช้ได้ข้าวเหนียวไก่ย่างห่อใบตองมาเป็นอาหารกินเสร็จเหวี่ยงใบตองลงน้ำยังไม่รู้สึกผิดเลยไม่รู้สึกผิดเหมือนทิ้งถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมลอยตามน้ำไปรักผู้ประสบภัยแล้วยังช่วยรักโลกด้วยนี่คือคุณพันธ์เสวิกุลแล้วก็มีหมายเหตุนะครับใบตองลอยน้ำไปติดตากแดดหลังน้ำลดหยุดตรงไหนอาจเป็นเป้าหมายให้หมาออกมาเห่าใบตองแห้งได้อีกรอบด้วยนะขอบคุณดอยคำครับมีภาพการทำด้วยนะฮะเนี่ยตอนที่เขาทำกันอันนี้ก็ขอบคุณบรรดาคนที่ไปร่วมนะครับใช่ครับผู้จิตอาสาทั้งหลายใช่ไหมครับใช่ฮะนะไปคือดอยคำก็จะมีโรงงานอยู่หลายจังหวัดเพราะว่าต้องรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมาแปรรูปเกษตรกรที่เป็นเครือข่ายในโครงการนะครับนี่มาหอมมาสวยเชียวในยามนี้เขาก็มาช่วยกันตั้งใจเนี่ยเห็นไหมตั้งใจไม่ใช่แค่เทจากถาดลงมาแล้วก็ผัดกันใหม่แก๊สไม่เปิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ตอนหลังดูแก๊สทุกครั้งนะดูแก๊สทุกครั้งจนหมูทอดกระจายเลยอันนั้นมันเป็นภาพมันไปตัดต่อนะใช่นะอีกอันหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่ผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตที่แม่อายครับที่ดินสไลด์แล้วแกก็ช่วยเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งก็ผลักออกไปแล้วดินก็สไลด์มันยิ่งกว่าหนังเลยนะนี่ชีวิตจริงเลยนะนี่ชีวิตจริงนะครับปรากฏว่านอกเหนือจากได้พวงหรีดพระราชทานจากในหลวงพระราชินีแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานดินฝังศพนะเนื่องจากว่าเป็นมุสลิมนะครับก็ได้รับพระราชทานดินฝังศพไปยังนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งไปเป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพเป็นกรณีพิเศษให้แก่นายธีรยุทธ์สิริวันสถิตผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยแหลมหมู่13ตำบลแม่อายอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในเหตุอุทกภัยดินสไลด์ขณะเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยเมื่อวันที่11กันยายน2567นะครับก็คงจะเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวได้ไม่มากก็น้อยเลยขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็พวกเราก็ขอสรุปดีในความดีงามของท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะคุณธีรยุทธ์สิริวันสถิตซึ่งได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆครับแล้วต้องถือว่าเสียชีวิตในหน้าที่เลยนะครับใช่ครับโอ้นี่ก็อยากได้ยินเสียงคุณอนุทินบ้างนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านนี่สังกัดมหาดไทยเนาะใช่ครับจะยังไงกันดีฮะครับกับครอบครัวที่เหลืออยู่แล้วก็ควรจะให้กำลังใจเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เลยนะครับให้กำลังใจหน่อยนะครับใช่ส่วนเพจเสียงจากทหารเรือมีภาพน่ารักครับเป็นภาพทหารเรือเข้าไปคุยกับคุณตาท่านหนึ่งบอกว่าน้ำมาแล้วนะตาผมเป็นทหารเรืออยู่สถานีเรือรัตนวาปีคุณตาไปที่ปลอดภัยกับผมก่อนนะคือตอนนี้หนองคายนครพนมจังหวัดริมโขงเนี่ยนะครับก็กำลังเจอภาวะน้ำโขงมันขึ้นเยอะมากเลยรวมทั้งภาคใต้ก็โดนนะครับสตูลภูเก็ตก็มีด้วยอันนี้ก็เป็นภาพที่ทหารเรือเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็บรรดาพวกผู้ใหญ่เนี่ยผู้สูงอายุมักจะไม่ค่อยอยากจะออกจากบ้านใช่ก็ห่วงใช่ไหมห่วงนะแต่ว่าผู้สูงอายุเลยตอนปีเอาอยู่อะผมก็เฝ้าบ้าน
ก็แบบว่ารอให้มันถึงที่สุดก่อนอย่างเงี้ยนะครับให้เขาทยอยขนแมวไปก่อนเหลือไว้2ตัวแมวสุดที่รัก2ตัวอยู่เพื่อนหน่อยเงานะก็จนแบบสุดท้ายว่าไม่ไหวแล้วอีเมลก็ตกใจน้ำมากไงก็มองนั่งมองออกไปนอกบ้านแล้วก็น้ำบ้านนี่กี่ชั้น2ชั้นมั้ย2ชั้นท่วมชั้นล่างน้ำเข้ามาแล้วเรียบร้อยก็อยู่กันชั้น2ไงก็แบบว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวไฟช็อตตายกันทั้งคนทั้งแมวก็เลยสุดท้ายก็อพยพเนี่ยเราจึงเข้าใจคนที่เขาห่วงบ้านและตอนหลังมันมีข่าวขโมยขโจรด้วยไงพี่มันซ้ำมาเออซึ่งแบบว่าชั่วร้ายมากนะฮะในสถานการณ์นี้ไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยนะครับอีกภาพน่ารักก็เป็นทหารเรือเหมือนกันนะครับอันนี้เข้าไปช่วยในการจัดการกับโคลนเลนที่มันตกค้างหลังจากน้ำลดนะครับเขาบอกว่าน้ำมาก็ว่าหนักแล้วพอน้ำลดยิ่งหนักกว่ายิ่งถ้าหากเราไม่ช่วยต่อสภาพจิตใจคงแย่ทหารเรือจะช่วยจนกว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากหัวใจก็มีภาพที่ทหารเรือเอาเครื่องฉีดน้ำเนี่ยเครื่องฉีดน้ำแบบแรงสูงๆนะฮะเพราะว่าโคลนพวกนี้มันล้างยากจริงๆอีตอนผมกลับมาตอนน้ำท่วมนั่นน่ะก็แบบโอ้โหทั้งเหม็นทั้งแบบคราบสารพัดมันต้องแรงขนาดนี้นะมันจะไปแล้วที่เนี่ยแม่สายใช่ไหมโคลนเยอะมากเลยโคลนหนามากอ่ะแล้วไอ้สายเนี่ยจับคนเดียวไม่อยู่นะเห็นไหมฮะแรงดันฉีดน้ำดับเพลิงนะเนี่ยต้องขั้นนี้กันเลยนะครับก็เนี่ยทหารเรือเลยนะครับเสื้อเขียนกองทัพเรือเลยทำไมไม่ใส่เสื้อขาวกันมาฮะกางเกงขาวสั้นสีครีมทำไมมันเลอะสิพี่ละมันเลอะสิพี่มันกลัวแล้วล่ะนี่แหละครับคือใครช่วยอะไรได้ให้ช่วยกันในยามยากเนี่ยเราจะเห็นน้ำจิตน้ำใจกันแบบนี้ต้องขอบคุณนะเนี่ยก็ไปช่วยเต็มที่และชาติบ้านเมืองเรารอดได้จากการที่เราช่วยกันแบบนี้แหละครับมาครั้งแล้วครั้งเล่านะเหตุการณ์ที่ผู้คนจดจำและอ้างอิงบ่อยมากคือสึนามินะฮะแล้วก็น้ำท่วมในหลายๆครั้งช่วยกันครับเป็นพลังงานที่ดีให้กันดีกว่านะฮะมีการรีวิวถุงพระราชทานครับพี่บุญยอดยังไงครับว่ามีอะไรบ้างไม่ใช่ข้าวสารอาหารดิบอย่างที่หลายคนพยายามทำให้เข้าใจผิดนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า MRE ย่อมาจาก Meal Ready to Eat ครับเป็นอาหารที่มีระบบอุ่นอาหารในตัวเองสามารถที่จะอุ่นร้อนรับประทานได้ในทุกสถานการณ์โดยไม่ต้องก่อไฟหรือใช้ไมโครเวฟนะครับเพราะภายในกล่องจะมีวิธีการอุ่นแกะถุงนำความร้อนออกจากซองแล้วเอามาวางบนฝารองเทน้ำลงไปรอให้น้ำร้อนนำอาหารมาวางเพื่ออุ่นอาหารง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถรับประทานอาหารอุ่นๆกันได้เลยคุณเอาข้อความนี้มาจากเพจของใครฮะเนี่ยฮะเป็นข้อความ love you แล้วข้างบนของใครฮะปูจิตกรบุษบาแชร์มาแชร์เข้ามานะแชร์เข้ามาครับก็เข้าไปเรื่อยๆก็คุณเลยบอกว่ากล่องอาหารนี่มันไม่ใช่เอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับครับในกล่องนี้มันจะมีอันนี้คือคู่มือการข้างในครับดูกันนิดนึงสั้นๆจะเพราะว่านำถุงนำความร้อนออกจากซองพลาสติกครับกำลังนำอยู่นี่คือถุงนำถุงร้อนซองนำความร้อนแล้วก็จะมีน้ำมาให้ด้วยต้องเทน้ำลงไปแล้วเดี๋ยวไอ้ซองนำความร้อนมันจะทำให้น้ำเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็เอากล่องข้าวมาวางบนน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะอุ่นก็ปิดฝาไว้ก็ได้รับการอุ่นร้อน10นาทีประมาณ10นาทีนะครับไอ้ข้างล่างมันก็ทำปฏิกิริยาไอ้ถุงเมื่อกี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกอย่างพร้อมปั๊บก็ทานได้ร้อนๆเลยครับไม่ต้องไปเข้าไมโครเวฟอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะมันไฟฟ้าไม่มีจะใช้เห็นไหมฮะอ๋ออันนี้คือเขาแยกซองข้าวกับซองข้าวกับซองไอ้ซองแกงใช่ไหมนี่ก็ซองแกงซองแกงพร้อมรับประทานนะอันนี้ก็ร้อนพอดีเลยใช่ไหมแกงพะแนงครับหิวเลยเขาเรียกอะไรนะมีล ready to eat ใช่ไหม ready to eat ครับก็พร้อมทานได้นี่คือความใส่ใจอุ่นร้อนได้เลยซึ่งอยู่ในถุงพระราชทานเลยนะใช่ครับโอ้โหทันสมัยมากโดยเฉพาะถุงพระราชทานของโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากจะเป็นแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะมีรายงานล่าสุดจากทางรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเนี่ยให้สัมภาษณ์เมื่อวานหลังประชุมคณะกรรมการที่ชื่อยาวๆอ่ะคณะกรรมการอำนวยการบริหารสถานการณ์ฉุกอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มคออสตัวย่อครับคออสเอาอย่างนั้นก็แล้วตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาสรุปประเด็นสำคัญก็คือว่าเคาะงบกลางไว้รอแล้วนะครับ 3,000 ล้านบาทช่วยน้ำท่วมครับนะฮะแล้วก็รวมทั้งจะมีมาตรการในการลดค่าน้ำค่าไฟตามมาด้วยนะครับ
คือมันต้องช่วยหลายอย่างครับเมื่อวานดูข่าวเย็นที่พี่บุญยอดจัดกับพี่ก้องอ่ะที่เขาขายกางเกงยีนใช่ไหมฮะครับเศร้ามากเลยเขาเตรียมจะไปส่งใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ริมคือบางส่วนเป็นสต็อกบางส่วนละซักทำความสะอาดแล้วรอที่จะโพสต์ขายบางส่วนเนี่ยเป็นออเดอร์ลูกค้าแล้วเตรียมจะไปส่งครับหมดเลยครับทั้งน้ำทั้งโคลนนั่นนะหลายหลายบ้านเป็นอย่างนั้นนะครับบางบ้านเป็นคนเกษียณพี่สิ่งที่สะสมมาทั้งชีวิตน่ะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะครับครับบ้านข้าวของสมบัติที่เก็บไว้ถ้าไม่มีเงินสดในธนาคารนะยุ่งเลยนะฮะก็ตรงนี้อยากให้มาดามแพรและคณะกรรมการชื่อยาวๆชุดนี้ลงลึกดูในรายละเอียดด้วยว่ามันควรจะต้องทำอะไรถึงขั้นไหนครับนะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าที่ประชุมหลายฝ่ายถกกันว่าความรวดเร็วนั้นต้องมาก่อนโดยจะยึดกรอบเดิมก่อนครับใช้กรอบใหม่ต้องใช้เวลาที่ประชุมเห็นว่าจะไม่มีการเก็บค่าน้ำค่าไฟพื้นที่ประสบภัยในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนั้นจะลดลง 30% ตุลาก็อย่าเก็บฟรีกันยาตุลาลด 30% หากเหตุการณ์น้ำท่วมยาวกว่านั้นเราสามารถขยายเวลาได้นะมาตรการที่ออกมานี้ช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนนะครับการซ่อมแซมบ้านบอกมีการคุยกับกองทัพระดมกำลังอย่างเต็มที่แต่ติดปัญหากำลังพลไม่พอก็จะให้ดูกระทรวงศึกษาธิการนะครับดูเรื่อง Fix It Center อาชีวะจิตอาสามีหลายจังหวัดระดมพลมาช่วยกันประสานกับ SCG ด้วยก็ได้นะ SCG เขาก็ทำโครงการแบบนี้บ่อยซ่อมบ้านสร้างบ้านให้คนเนี่ยการเยียวยานี้จะเข้าที่ประชุมครม.ในวันอังคารคือวันนี้หรือไม่นะครับนายกบอกว่างบส่วนนี้ไม่ต้องเข้าที่ประชุมครม.เป็นงบกลางเพราะว่าเราใช้มาตรการเดิมจะเพิ่มก็ต้องดูว่าจะเพิ่มตรงไหนอีกบ้างเช่นที่เคยยกตัวอย่างว่าใช้เวลา3วันเนี่ยนะครับจะมีความเสียหายมากกว่านั้นต้องดูว่าจะปรับอะไรบ้างนักข่าวก็ถามต่อเลยว่ากรอบเยียวยาอยู่ที่เท่าไหร่นายกตอบว่ากรอบเยียวยาบ้านเสียหายทั้งหลังยึดตามกรอบเดิมคือ 230,000 บาทแต่จะมีการเยียวยาหลายหมวดและมีงบกลางที่เราสำรองไว้สำหรับเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะแล้วนะวนๆงงๆนิดหน่อยนะฮะครับเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจะปรับเปลี่ยนหรือไม่นายกบอกว่าอันนั้นต่างหากต้องไปดูกรอบอีกทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประชุมคณะกรรมการคอสที่ว่านี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้รับฟังข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีความเห็นอนุมัติงบกลางเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเพื่อการเยียวยา 3,000 ล้านบาทเสนอต่อที่ประชุมครม.ในวันนี้ครับครับด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยด้านขวามือของนายกในภาพนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมบอกว่าตอนนี้มุ่งไปที่หนองคายตั้งแต่ช่วงแรกตนได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่2เข้าไปเตือนและช่วยประชาชนอพยพข้าวของโดยทางสสหนองคายแจ้งมาแล้วว่าได้ดำเนินการเป็นอย่างดีทั้งการลำเลียงคนและสัตว์เลี้ยงออกมาเรียบร้อยก่อนที่น้ำจะเข้าหลังจากน้ำท่วมแล้วตนก็ย้ำกับกองทัพภาคที่2อีกรวมถึงกองทัพภาคที่3ที่ดูแลอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้ทำการบิ๊กคลีนนิ่งให้จบโดยต้องเร่งเอาโคลนออกจากจุดต่างๆออกมาให้ได้ถ้าปล่อยไว้จนมันแข็งและแห้งจะทำให้การฟื้นฟูยิ่งลำบากมากขึ้นอีกส่วนหน่วยซีลก็ขอกำลังให้ส่งไปที่จังหวัดหนองคายเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็กำลังทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายส่วนที่อำเภอแม่สายยังคงมีปัญหาที่ถ้ำผาจมซึ่งดินโคลนค่อนข้างมากมีการประสานให้กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทยเข้าไปช่วยแล้วนะครับส่วนบนดอยนั้นเราไม่ค่อยได้พูดถึงเนื่องจากเป็นเรื่องของดินถล่มทางขาดไม่สามารถลงมาเอาอาหารได้จึงประสานกับเฮลิคอปเตอร์ให้ไปส่งอาหารเราพยายามทำให้ทั่วถึงมากที่สุดจากนี้จะมีการวางแผนเพื่อไปดูในส่วนต่างๆเพราะน้ำบางส่วนเราเห็นแล้วอย่างเช่นที่จังหวัดหนองคายพื้นที่ตลิ่งค่อนข้างต่ำน้ำเลยทะลักเข้าเร็วเราจึงพยายามแก้ไขปัญหานะครับเอาละเรื่องนี้ก็ช่วยกันจัดการต่อไปภาคประชาชนภาคคนดังต่างๆก็ยังเข้าไปช่วยกันอยู่นะฮะส่วนที่สตูลนะครับตอนนี้ทุกคนพุ่งไปที่เหนือกับอีสานที่สตูลก็มีน้ำท่วมปิดถนนสายหลักไป1เส้นทางจากเมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุเลาลงก็จะดีนะฮะโดยมีการเปิดเผยภาพมุมสูงพื้นที่แยกบ้านกุบังจะมังนะครับถนนสายฉลุงละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลตามภาพก็จะเห็นเลยนะครับว่าปริมาณน้ำมาก
ไหลเข้าท่วมเส้นทางขาเข้าเมืองจนต้องปิดช่องการจราจรยานพาหนะก็สัญจรได้ช่องทางเดียวคือช่องทางขาออกยาวประมาณ1กิโลเมตรก็จะติดขัดกันเป็นช่วงๆอย่างนี้นะครับโดยทางตำรวจก็ขอให้ผู้ใช้เส้นทางที่ไม่มีภารกิจเร่งด่วนไปใช้เส้นทางอื่นก่อนรถจักรยานยนต์ให้ระมัดระวังเนื่องจากน้ำอาจทำให้รถดับได้นะครับขณะที่ชาวบ้านเองก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อหนีน้ำเช่นเดียวกับวัวชนมูลค่ากว่าแสนบาทก็ต้องหนีมาอยู่บนที่สูงโดยทางเจ้าของวัวก็หวั่นใจว่าน้ำจะขึ้นสูงกว่านี้ไหมเตรียมเคลื่อนย้ายหาที่อยู่ใหม่เพื่อไม่ให้วัวชนต้องแช่น้ำเพราะอาจจะเป็นโรคปากเท้าเปื่อยได้นะครับขณะที่นายวัชรพลสลีมีนหรือบิลลี่เจ้าของวัวชนรายหนึ่งบอกว่ากังวลน้ำจะสูงขึ้นอีกต้องเตรียมเคลื่อนย้ายวัวไปอยู่ที่สูงเพื่อไม่ให้ยืนแช่น้ำส่วนชาวบ้านที่อาศัยริมเส้นทางน้ำแม้จะเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำซากก็ตามทำให้เรียนรู้ที่จะรับมือแบบง่ายๆด้วยการนำกระป๋องปี๊บขนาดใหญ่มาวางเรียงกั้นน้ำหน้าบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านโดยบอกว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนป้องกันน้ำทะลักได้มากเลยทีเดียวนะครับด้านนางซันวาหมาเตะเจ้าของไอเดียปี๊บกั้นน้ำบอกว่าตนเองขายขนมปี๊บอยู่แล้วจึงคิดว่าเอาปี๊บมากั้นน้ำท่วมดีกว่าใช้กระสอบทรายเพราะเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วจึงนำกระป๋องปี๊บไปใส่น้ำกันน้ำเข้าบ้านได้เป็นอย่างดีช่วยบรรเทาได้เยอะส่วนคลองรับน้ำอย่างคลองฉลุงเนี่ยนะครับปริมาณน้ำก็ปริ่มแล้วก็ทะลักเข้าบ้านเรือนตลาดและย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลฉลุงตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนแล้วนะครับโดยขณะนี้น้ำท่วมตลาดและย่านการค้าซึ่งทางผู้นำเทศบาลตำบลฉลุงก็นำกระสอบทรายมาช่วยเหลือชาวบ้านป้องกันน้ำเพิ่มเติมพร้อมกับบอกว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งกระทะและอยู่ใกล้ลำคลองเตรียมแผนระยะยาวไว้คือเสนอให้มีการขุดลอกคลองเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมนะครับสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้มีแค่ในพื้นที่อำเภอเมืองเพียงอย่างเดียวนะครับที่อำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอท่าแพอำเภอมะนังและอำเภอทุ่งว่าของจังหวัดสตูลก็ได้รับผลกระทบลดหลั่นกันไปมากบ้างน้อยบ้างทางจังหวัดสตูลยังคงประกาศเตือนภัยต่อเนื่องจนถึงวันนี้และให้ประชาชนเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าที่อาจจะไหลหลากมาด้วยนะครับภูเก็ตก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเอาไม่อยู่อ่วมอีกหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตอนนี้ก็ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มในพื้นที่กระรนหลังจากพบว่ามีน้ำป่าทะลักลงมาจากเขาหน้าเกิดนะครับครับส่วนป่ารอยต่อ5จังหวัดก็วุ่นนะฮะพี่บุญยอดน้ำท่วมเหรอฮะน้ำท่วมหรือเปล่าครับน้ำท่วมปากครับ พูดอะไรไม่ออกอึกอักอึกอักล่าสุดนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันก็เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงกลาโหมเลยนะครับส่งเรื่องร้องเรียนมาถึงนายวีระสมความคิดบอกช่วยตรวจสอบและกล่าวหาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานมูลนิธิป่าอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดว่าใช้มูลนิธิเป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางการเมืองอย่างเปิดเผยซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของมูลนิธิและจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนายวีระสมความคิดบอกว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วได้ตรวจสอบพบว่ามีพยานหลักฐานที่ยืนยันให้เชื่อได้ว่าการใช้มูลนิธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพลเอกประวิตรจริงดังนั้นทางตนจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดต่อไปรวมถึงจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบและลงโทษแต่กลับละเว้นปล่อยปละให้มีการกระทำผิดเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยครับถ้าพี่เป็นคู่หูก็สามารถพี่จะช่วยเรื่องนี้อย่างไรดีเฉยๆก็ตรวจสอบไปสิเนาะคำถามคืออะไรนะเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมคนหนึ่งคือใครอ่ะใครอ่ะสมมุติมาหรือเปล่าคือจะตรวจเองก็ตรวจได้ก็ตรวจไปเลยก็ดีแล้วทำไมต้องอ้างอะไรใครสักคนหนึ่งการตรวจสอบมาดีทั้งนั้นแหละนะแต่ขอให้ตรวจสอบแบบตรงไปตรงมาเท่านั้นล่ะเนาะครับนัทวุฒิมาแล้วจ้าจะฟื้นคดี99ศพเสื้อแดงเอาเลข99ก่อนเออ99ศพเนี่ยก่อนรวมเจ้าหน้าที่ทหารด้วยรวมคนเอกรวมกล้าวด้วยรวมหมดเนี่ยรวมแม่ค้าที่สีลมด้วยรวมใครอีกแล้วพวกคุณโยนความผิดให้กับทหารทั้งหมดเหรอฮะแล้วคุณนับรวมเป็นพวกเสื้อแดงหมดเลยเหรอ99เนี่ยทำไมพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วก็ยังคงเคลมแบบนี้กันอยู่อย่างหน้าไม่อายและไอ้กองกำลังเสื้อดำอยู่ไหนเออคุณไม่เคยพูดถึงเลยนะ
ว่าคนจำนวนมากเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยเสื้อดำป่ะพวกใครอ่ะครับซึ่งเราไม่เชื่อว่าเป็นพวกของรัฐบาลในขณะนั้นนะใช่ถูกไหมเพราะเขาจะไปปะทะกับทหารเขาจะไปยิงทำไมเพื่ออะไรทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงทำไมยิงโชว์จัดฉากยิงกันเลยเงี้ยเหรอบ้าแล้วครับไอ้ชายชุดดำอ่ะเป็นใครใครเอามาใครฝึกมาครับใช่ไหมแล้วก็เหมารวม99 99ถือตลอดใช่ไหมเหมารวมเพื่อจะโยนความผิดให้คนอื่นและอีแล้วคนผู้คนที่นำนี่คือใครนัทวุฒิใส่เกลือจตุพรพรหมพันธุ์ใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังมาเป็นอะไรเป็นสสเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วก็กฎหมายก็เข้าสู่สภาในยุคที่เองเป็นทั้งสสและเป็นรัฐมนตรีนะครับกฎหมายโดยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะให้99ศพนะตายแล้วตายไปคดีไหนขึ้นสู่ศาลแล้วนะสั่งให้ยุติแล้วดึงคดีออกมาทิ้งกระบวนการค้นหาความจริงให้ยุติทำไมตอนนั้นไม่สู้แบบนี้ทำไมตอนนั้นไม่เก่งแบบนี้ทำไมตอนนั้นไม่ปกป้องคนเสื้อแดงแบบนี้ทำไมตอนนั้นไม่นับ99ศพที่ต้องได้รับความเป็นธรรมและออกมาเรียกร้องอย่างนี้ฮะคนเดียวกันป่ะคนเดียวกันที่เป็นแกนนำไหมเผาเลยครับพี่น้องเผาผมรับผิดชอบเองแล้วก็คนเดียวกันที่เป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคนเดียวก็เป็นส.ส.ใช่ไหมคนเดียวที่ไม่ลุกขึ้นสู้แทนประชาชนคนเสื้อแดงที่ไม่ได้อยู่ในสภาคุณอยู่ในสภาคุณไม่สู้สักแอะเดียวว่ากฎหมายนี้ไม่ได้นะครับทำให้ประชาชนตายทำให้ประชาชนไม่ได้รับกระบวนการยุติธรรมทำให้ไม่มีการค้นหาความจริงเราเป็นรัฐบาลเราเป็นฝ่ายบริหารเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราทำอย่างนี้กับประชาชนได้ยังไงครับพูดไหม yeah. เคยพูดไหมวันนี้เก่งวันนี้มาหาโอกาสแล้ววันนี้มาสร้างคะแนนแล้วถุยขออนุญาตพี่บุญยอดถุยขออนุญาตแล้วนะฮะถุยได้แล้วนะฮะเออนะแล้วน้ำท่วมอย่างเงี้ยต้องใช้งบกลางขนาดเนี้ยเรายังจะทำดิจิตอลวอลเล็ตกันอีกไหมฮะพี่ยังทำอยู่เออยังอยู่จะเปลี่ยนรายวันเปลี่ยนเมื่อวานก็เปลี่ยนตกลงจะให้เมื่อไหร่รอบแรกเนี่ยให้เมื่อไหร่ยังตอบไม่ได้25มันเป็น4วันแล้วไงผมแต่จุลพันธ์อมรวิวัฒน์บอกว่าเฟส2เนี่ยไม่ใช่เงินสดแล้วนะเฟส2ยังจะเป็นเงินดิจิตอลนะจ๊ะพิชัยชุนหะวชิระก่อนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีคลังบอกว่าจะเสนอในที่ประชุมครม.ให้เห็นชอบการจ่ายเงินให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนก่อนอันนี้เป็นการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตและหลังจากนั้นจะมีการแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับความชัดเจนของโครงการทั้งหมดโดยบอกว่าประชาชนลงทะเบียนแล้วนะ36ล้านคนหลังจากนี้คงไม่มีการขยายเวลาลงทะเบียนแล้วล่ะกำหนดการยังเป็นไปตามเดิมภาพรวมทั้งหมดมีประชาชนประสงค์เข้าร่วมแล้ว 41-42 ล้านคนจากกลุ่มเปราะบาง14ล้านคนทำไมคนประสงค์เข้าร่วมเยอะกว่าที่มีอ่ะไม่เข้าใจอันนี้งงๆเออไม่คือคนลงทะเบียนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยปิดการลงทะเบียนเมื่อวันที่15กันยายนใช่ไหมครับเท่ากับตัวเลขคือ41ถึง42ล้านไม่ใช่30กว่า36ล้าน36ล้าน36มาบวก14ล้านไงครับก็14ล้าน 14.5 อ่ะสมมตินะก็เป็น40จริงๆจะเป็น40ล้านน่ะ40เฉยๆ 40.5 ถูกไหมครับถ้าบวกตามนี้นะแต่ต้องหักคนที่ซ้ำซ้อนออกครับนะจริงๆมันต้องหักออกกับก็คืออย่างน้อยที่สุดคือคนพิการที่ไปลงทะเบียนเนี้ยใช่ที่มันซ้อนกันอยู่ใน 14.5 หลังจากนี้จะตรวจสอบว่าทั้ง2กลุ่มมีชื่อซ้ำซ้อนกันหรือไม่ครับซึ่งเชื่อว่าตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็จะเหลือผู้ได้รับสิทธิ์ราว 24-25 ล้านคนครับจะเหลือ24ล้านจะเหลือ24ล้านแล้วมีเรื่องตัวเลขด้วยใช่ไหมว่าเตรียมงบประมาณปี68แล้วไว้แล้วเท่าไหร่อยู่ข้างหลัง 187,000เมื่อกี้เหลือเท่าไหร่นะ24ล้าน24ล้านคน24ล้านคนคนละหมื่นมันก็ต้อง 24,000 ล้านสิครับเออเอ้ย 240,000 ล้านถูกป่ะเออเอาใหม่นะ24ล้านคนละหมื่นบาทนะมันคือ 240,000 ล้านครับแต่ในรายงานข่าวนี้บอกว่าเตรียมงบประมาณปี68ไว้แล้ว 187,000 แล้วมันจะไปพอจ่ายตรงไหนมันยังไงอ่ะเออแล้วพี่จะทำยังไงต่อไปฮะแล้วพี่บอกพี่จะจ่ายหมดครบทุกคนยังไงฮะพี่ฮะยังไงฮะพี่ฮะยังไงฮะคิดไปทำไปคิดอย่าทำเป็นอันไหนแน่ฮะพี่พี่ชัยบอกว่าตอนแรกจะให้ 5,000 ก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเราไปทำระบบเสร็จแล้วค่อยตอนหลังค่อย 5,000 วันนี้ไม่ละจะทำระบบให้จบเลยประเด็นคือเราต้องฟังใครครับพี่ เราต้องฟังจากใครเราถึงจะเชื่อได้อะครับ ขณะที่จุลพันธ์อมรวิวัฒน์เปิดเผยว่าผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส2จะไม่ได้รับเป็นเงินสดจะได้รับเป็นเงินดิจิตอล
เนื่องจากรัฐบาลจำเป็นจะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลดังนั้นการเดินหน้าแอปพลิเคชันที่เป็นดิจิทัลวอลเล็ตจึงยังมีความจำเป็นส่วนเฟสแรกที่ได้รับเงินสดนั้นเนื่องจากมีข้อร้องเรียนมาว่าอยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจเกิดได้โดยเร็วอยากให้เป็นเงินสดรัฐบาลก็ยินดีปรับให้เพราะกลุ่มที่อยู่ในเฟสแรกจะมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีพอมีการใช้จ่ายค่อนข้างสูงทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลมีงบ 187,000 ล้านมันแกใช่ไหม 187,000 ล้านกับคนอีก20กว่าคนที่ข้างหลังที่ไม่ได้อยู่จุลพันธ์บอกดังนั้นประชาชนเข้าถึงทุกคนอย่างแน่นอนนะครับส่วนรูปแบบจะเป็นอย่างไรรอก่อน อย่างคิดไม่เสร็จสิ่งที่ย้อนแย้งกันนะทุกอย่างต้องแก้ไขโดยเร็วเศรษฐกิจกำลังตกต้องทำอย่างรวดเร็วเร่งด่วนแต่ให้รอดิจิตอลวอลเล็ตไอ้ระบบที่ว่านี้ครับและให้รอต่อไปครับไม่บอกเลยไม่บอกด้วยซ้ำว่าในเฟส2อาจจะได้เมื่อไหร่ก็ยังบอกไม่ได้ไงก็ยังไม่รู้เหมือนกันไงก็ไหนบอกเร็วไงเออไหนอ่ะก็ยังบอกต้องดื้อต้องทำให้ได้ต้องดิจิตอลวอลเล็ตให้ได้ก็ยังบอกไม่ได้ไม่กู้ไม่กู้กู้ไหมกู้อายุ16ตอนนี้16ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ตกลงกลับให้ไปใช้ที่อำเภออีกล็อตแรกได้ไปแล้วเป็นเงินเป็นเงินถูกไหมใช้จ่ายที่ไหนก็ได้จ่ายเป็นเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้จะไปซื้อเหล้าไปซื้อบุหรี่ก็ได้ไปซื้อโทรศัพท์มือถือก็ได้ไม่เคยตรงกับที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ดิจิตอลวอลเล็ตกลับมาที่เดิมอีกว่าให้ใช้ในอำเภอnegative list อะไรไม่ได้อีกใช่ไหมมือถือไม่ได้เหล้ายาปาปิ้งไม่ได้จ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ได้เติมน้ำมันก็ไม่ได้ครับยังไงเราสองคนยังไงเราสองคนก็ไม่ได้ยังไงแต่เราก็ต้องตรวจสอบเพื่อคนที่ควรยังไงครับคุณพี่จะต้องได้อันนี้กระทรวงอะไรฮะเนี่ยกระทรวงเวทมนต์ป่ะฮะเนี่ยกระทรวงอะไรเนี่ยเออมันความชัดเจนอยู่ตรงไหนอะความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนอะผมว่ากระทรวงการคลังเนี่ยคือต้องน่าเชื่อถือสุดๆเลยนะของประเทศแล้วมันเป็นเงินตรานะฮะมันเป็นเงินตรานะเออตกลงได้ไม่ได้อะไรยังไงดิจิตอลนู่นนี่ทั้งหมดจ่ายตังค์ไปแล้วเท่าไหร่ผมถามจริงเคยแถลงไหมที่ผ่านมาโครงการนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไหร่ใช้ไปกับอะไรไม่เคยบอกเลยไม่เคยอธิบายเลยครับงึมงำหรือไงฮะบริษัทไหนได้ไปแล้วฮะตอบเลยสิฮะเราจะต้องบรรลุเรื่องดิจิตอลให้ได้ฮะบรรลุให้ใครฮะทำให้ใครบรรลุฮะเออฮะช่วยบอกเราหน่อยเถอะเราอยากรู้มากเลยหรือว่าตัวเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันงงหรือต้องรอให้คุณทักษิณมาบอกให้ชัดเจนมากกว่านี้ทั้งกระทรวงแล้วนายกคนนี้พูดไม่ได้หรอกพูดไม่รู้เรื่องลองทักษิณดีกว่าขึ้นเวทีอีกรอบนึงแล้วก็บอกเลยว่าจะแจกเงินอย่างนี้อย่างนั้นชัดเจนนะเคลียร์คัดชัดเจนจะได้มีบุญคุณไงเขาน่าจะได้เลือกไงมันง่ายอย่างนั้นเลยคนไทยมันง่ายอย่างนั้นนะฮะถามจริงอะเมื่อวานนี้งงกันนันทนานันทวโรภาสมากนะมาอีกแล้วเหรอครับนางออกมาตำหนิกอรมน.ที่แถลงข่าวแล้วก็ร้องเรียนไปถึงภูมิธรรมเวชยชัยว่าคุณภูมิธรรมคุณจะต้องปกป้องเสรีภาพทางวิชาการนะคะทหารไม่มีสิทธิ์แบนงานวิจัยนะคะข้อแรกที่อยากจะบอกนันทนาก็คือกอรมนไม่ได้ขึ้นกับภูมิธรรมค่ะกอรมนขึ้นกับองค์อิงค่ะกอรมนขึ้นตรงกับนายกทุกคนค่ะคุณนันทนาค่ะหาความรู้นิดหนึ่งค่ะสว.ไม่ได้แปลว่าสูงวัยอย่างเดียวนะคะสว.คือสมาชิกวุฒิสภาระดับด็อกเตอร์ด้วยไหมครับมันต้องเปลี่ยนไปด้วยวุฒิคือความรู้ค่ะไม่ใช่แค่สูงวัยนะฮะเพราะฉะนั้นเลิกร้องเรียนคุณภูมิธรรมได้แล้วค่ะกอรมน.ซึ่งให้วินไทยสุวารีมานั่งแถลงเนี่ยขึ้นตรงกับนายกค่ะแล้วเขาไม่ใช่แบนงานวิจัยนะคะเขามาแถลงว่างานวิจัยนั้นให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเมื่อให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเขาก็ตักเตือนให้หยุดเผยแพร่ครับแล้วไอ้ที่เผยแพร่กันอยู่เนี่ยคือหนังสือชื่อในนามของความมั่นคงภายในการแทรกซึมสังคมของกองทัพไทยตอนหลังก็เปิดเผยแล้วนะครับว่าเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภวัครพันธ์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันจ้ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นันทนาซึ่งเคยเป็นนักวิชาการเป็นถึงคณบดีใช่ไหมจ๊ะจะต้องเข้าใจว่างานวิชาการข้อมูลจะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงไม่ได้ครับสิ่งที่เราอยากเห็นนันทนากระโดดโลดเต้นจนคิ้วสั่นคือเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อมูล
ของงานวิจัยชิ้นนี้ของดร.พวงทองและการพิมพ์เผยแพร่ของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นงานวิชาการกลับตรงกันข้ามเว้ยนันทนาบอกว่าภูมิธรรมค่ะคุณต้องปกป้องเสรีภาพทางวิชาการทางวิชาการไม่มีเสรีภาพที่จะใช้ข้อมูลบิดเบือนค่ะเข้าใจไหมคะนันทนาคะให้ปริญญาคนไปกี่คนแล้วคะข้อมูลพวกนั้นที่ผ่านมือนันทนาบิดเบือนบ้างไหมคะฉันชักไม่แน่ใจแล้วค่ะคุณเป็นคณบดีแบบนี้ได้ยังไงคุณเป็นนักวิชาการที่ฐานคิดมายด์เซตของคุณเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผิดพลาดทุกเรื่องครับพอขายของ ของชาโคล้างปากก็ได้นะจ๊ะ เอาไว้ล้างผักผลไม้คุ้มค่ากว่าครับ1กล่องมี30ซองซองเป็นเหมือนซองชาชงอย่างนี้เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเอาลงไปแกว่งกับน้ำ5ลิตรแล้วเอาผักผลไม้ลงไปแช่มันผลิตมาจากอะไรไอ้เจ้าชาโคนี้มาจากเง้ามันสับปะหลังที่ปกติเผาทิ้งกันแล้วก็ควันขึ้นไปเป็นมลพิษในอากาศพอไม่เผาจะเอาฝังดินมันเกิดเชื้อราในดินเป็นอันตรายต่อการทำการเกษตรอีกก็เลยมีการเอามาเผาในระบบปิดแล้วก็ได้ผงชาโคมา มีรูพรุน3ระดับมีประจุเป็นลบดังนั้นมันสามารถดึงสารตกค้างที่อยู่ในผักผลไม้ออกมาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงแม้กระทั่งเชื้ออีโคไลเพราะฉะนั้นเอาซองนี้ละลายน้ำ5ลิตรเสร็จแล้วผักผลไม้ลงไปแช่ไว้20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาล้างน้ำสะอาดผึ่งให้หมาดแล้วจัดใส่ภาชนะเก็บเข้าตู้เย็น มันจะยืดอายุความสดและทำให้ผักผลไม้คุณปลอดภัยและคุณกินได้อย่างสบายใจกล่องหนึ่งมี30ซอง300บาทตกซองละ10บาท คุ้มแสนคุ้มดีกว่าไปรักษามะเร็งทีหลัง2กล่อง550และ3กล่อง800บาทเท่านั้นครับถูกลงเรื่อยๆเมื่อซื้อมากขึ้นและเป็นของที่ต้องใช้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องซื้อทีละกล่องซื้อ3กล่องได้เลย800บาทซื้อที่ไหนที่ LINE แอดแนวหน้าช็อปหรือแอดด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0961800473เรามีอยู่2 LINE สั่งซื้อได้เลยไม่ต้องกลัวว่าชนคำสั่งจะชนกันเรามีเยอะมากนะครับสั่งซื้อได้เลยและถ้าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวร่างกายไม่ว่าจะเป็นเพราะนั่งทั้งวันหรืออายุเยอะปวดข้อปวดเข่าปวดออกกำลังกายมากใช้เพรียวลมนะครับขวดเหมือนชาแนลครับฉีดพ่นลงไปจะเย็นวาบแล้วก็จะค่อยคลายนะครับกล้ามเนื้อจะคลายโดยไม่ต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อให้มันไปกัดกระเพาะ2ขวด550บาทเป็นขวดใหญ่กับขวดเล็กขวดใหญ่550ขวดเล็กก็เป็นของแถมของแถมครับขวดเล็กนี่ก็ไม่เล็กนะจ๊ะก็เยอะอยู่นะแอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473ก่อนนอนและตื่นเช้ามาทาเซรั่มอะโวคาโดสกัดจากอะโวคาโดนิวซีแลนด์นะครับนะอันนี้ก็จะเขาทำให้โมเลกุลมันเล็กลงเพื่อการซึมซาบเข้าไปบำรุงผิวและฟื้นฟูเซลล์ผิวได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับใช้กับผิวหน้าทาลงไปก่อนรองพื้นก่อนแต่งหน้าแล้วก็ก่อนนอนก็ทาอีกครั้งหนึ่งนะครับพออันนี้เสร็จแล้วจะแต่งหน้าใช่ไหมจ๊ะกันแดดและผสมรองพื้นด้วยกันแดดผสมรองพื้น2 in 1 690บาทคุณได้รับสบู่แดงสบู่ที่เป็นไวท์เทนนิ่งและเซรั่มบำรุงผิวผิวขาวกระจ่างใสแม้กระทั่งรักแร้ข้อศอกและขาหนีบใช้ได้หมดอันนี้แถมไม่ฟรีนะจ๊ะ289บาทแค่ซื้อครีมกันแดดและผสมรองพื้นนี้690ก็คือจ่าย690แล้วได้2อย่างได้2อย่างครับนะอันดูผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์อันนี้ใช้กันแล้วแทบไม่ต้องโฆษณาถ้าหมดก็สั่งยังไม่หมดก็ตุนนะครับ2ขวด555บาท555ดีมากสำหรับบ้านที่กำลังน้ำท่วมอยู่เอาโคลนออกก่อนนะอันนี้ไม่ช่วยเรื่องโคลนโอเคก๊อกเกิร์กที่มัวหมองอ่างล้างหน้าอะไรพวกนี้ใช้ได้กระดุนดังใหม่เลยนะครับหลังน้ำท่วมใช่ครับนะครับอันดูนะครับปิดท้ายกันที่ลองนาลองนาเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเราลดราคาให้ไม่ได้แต่ว่าเราแถมเสื้อให้ได้นะลองนานะครับ5ขวดเราแถมเสื้อแนวหน้า5ขวดก็คือ 1,000 บาทคละกันได้นะครับจะแชมพูกับสบู่ระหว่างแชมพูกับสบู่เหลวนะครับก็จะได้เสื้อไป1ตัวเสื้อแนวหน้า1ตัวมี3สีให้เลือกสีเหลืองสีม่วงและสีขาวมีหลายขนาดให้เลือกสั่งซื้อกันเลยที่แอดแนวหน้าช็อป
หรือ0961800473และทายยิ่งกว่าทายก็คือข้าวกล้องสันปะตองก็สั่งได้นะครับไม่แข็งและไม่แพงวิสาหกิจชุมชนเช่นเดียวกันปลอดสารเลยครับปลูกด้วยระบบโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาครับนะหมดและเช้านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่เด้งครับสีสันการเมืองแบบเด้งเด้งเด้งยิ่งกว่าหมูเด้งก็ต้องเด้งบุรดอนนี่แหละครับบุรดมบุรดมจิตดอนจิตดอนบุรดอนจิตดมนะฮะเราสองคนครับพี่บุญยอดสุขทินไทยผมปู่จิตกรบุษบาและทีมงานลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ